ครับผมเก่งเกิดเมืองกรุงเลยวันนี้นะครับเด็ดขาดจริงๆเลยก้านคอใช่ไหมครับก้านคอครับซ้อมมาในค่ายใช่ไหมก็ซ้อมมาอยู่ครับซ้อมเมื่อกี้ด้วยครับผมจังหวะที่วาดขาวาดแข้งซ้ายขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยคิดว่าโดนไหมก็ตั้งใจจะมาเตะอยู่แล้วครับโอ้ยมันเร็วแข้งไหนเมื่อกี้แข้งซ้ายนี่ครับโอ้ยเร็วกว่าแสงอีกหรือเปล่าโอ้ชนะมันหายไปไหนมาหรือไงไปอยู่บ้านมาครับอ้อไปอยู่ทำไมอ่ะพักร่างกายครับเจ็บแขนนี่แหละครับไม่หายแล้วที่ไหนพักที่ไหนร่างอยู่โคราชครับอยู่โคราชพักกี่เดือนหรือกี่ปีก็ปีหนึ่งครับโอ้ปีหนึ่งครับแล้วได้ชกไหมก็โชคแถวบ้านนอกอ๋อแล้วใครสู้เราอ่ะก็โชคเขาจำหน้าได้ไหมก็โชคกับเสือใหญ่เสือเด็ดเล็ดนี่แหละครับเสือโอ้โหเป็นไงบ้างวันนี้โอเคไหมเบียดเนี่ยก็โอเคครับสบายครับโอ้ยวันนี้คิดว่าเกมมันจะจบเร็วขนาดนี้ไหมก็ไม่น่าคิดครับเรื่องแต่ว่าเล่นวางเกมวางแผนยังไงบ้างก็คุมเกมไปเรื่อยๆครับผู้ชกเตะขาน่ากลัวไหมวันนี้ก็น่ากลัวอยู่นะครับน่ากลัวนะวันนี้พอใจฟอร์มมากน้อยแค่ไหนก็พอใจอยู่ครับพอใจก็ถือว่าน้องได้ด้วยเนาะอายุเท่าไหร่ครับอายุ22ก็ไหนเป็นคนจังหวัดโคราชครับโคราชทุกอย่างกลับมาหมดหรือยังพร้อมทุกอย่างต้องลองมือไปหน้าอีกครับมืออะไรพวกนี้หายหรือยังแขนหายปกติแล้วครับชกได้แล้วครับแขนไหนอ่ะแขนตั้งแต่ชกกับแก้วเผาแล้วมันเกิดโอ้โดนหัวแก้วโดนหัวไม่ต้องกลับไปพักช้ำเหมือนนะเออเอาบอกกลับมาแล้วเนี่ยบอกพี่น้องติดตามหน่อยน้องครับพี่น้องช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้มวยนนท์วัฒน์ยิ้มเลยครับใจเก่งทุกคนเคยชกกับเจ้าลุงวิทยาไหมลุงวิทยาเคยเจอไหมไม่เคยครับเพียงพาตอนนี้คนละเบียร์อะไรไหมคนละเบียร์คนละเบียร์แล้วนะเขาใหญ่แล้วถามยังไงพี่ยังวันนี้ตามเกมยังไงระยะสั้นหรือระยะยาวก็เรียนซ้อมเกมยังไงระยะสั้นหรือระยะยาวก็1 2 3นี่ก็ปล่อยไปก่อนเพราะว่าน้องเราไม่กล้าแรกเพราะว่าสภาพร่างกายเราก็ไม่มั่นใจผมโอ้โหก็บอกให้เขาขึ้นยก3นะเขาปล่อยให้ก็บอกว่าให้ปล่อยไปก่อนขึ้นยกแต่ฝั่งนู้นเขาเร่งก่อนเราอันนี้คือเตะด้านข้อนี่คือในแขนอะไรอย่างเงี้ยในแขนก็ไม่ครับไม่ใช่เหรอปล่อยให้น้องเขาชกไปก่อนแต่ขึ้นยก3ถึงจะแรกถึงจะแรกใช่ครับแน่ใจว่ามีก้านคอด้วยใช่ก็มีแรกผ่านแรกเข่าแล้วใจกังวลไหมเพราะว่าน้องหายไปเป็นปีแล้วก็กลับมาไม่ครับเพราะว่าสังว่าเขาไม่กลัวมวยหมัดอยู่แล้วโอ้นี่ยังหน้าใสเลยนะครับเพราะมวยหมัดมวยเข่าเขาไม่กลัวเลยครับครับเขากลัวมวยที่สูงเนื้อสูงกว่าเขาอ่ะนุ่มตอนนั้นอ่ะสังฟ้าเขาจะแพ้มวยตรงนั้นสังฟ้ามีเข็มขัดแชมป์กี่เส้นแล้วหนึ่งเส้นเดียวครับเส้นเดียวคือเส้นร้อยแปดล้านตำแหน่งร้อยแปดล้านเงินตอนนี้สละยังตอนนี้เสียให้เดียวเผาแล้วครับเสียเอ้าพี่ยะกลับมาภาคนี้ครับพูดถึงอะไรคุณน้องหน่อยฮะก็ฝากติดตามน้องเขาหน่อยครับคือเขามาครั้งนี้คือเหมือนกับว่าน้องเขามีความตั้งใจเพราะว่าเหมือนกับว่าอายุการชกมวยเขาเหมือนกับว่ามันก็เหลืออีกไม่เยอะนะครับก็คือต้องเอาแล้วครับเพราะว่าอีกประมาณสักวันนี้อายุเท่าไหร่นี่อายุการสายนะอายุ2ปีมันก็เหลืออีกแค่3ปี4ปีมันก็ต้องรวยแล้วนะครับไอ้สีสันมัน30กว่าแล้วเนี่ยไอ้นั่นด้วยตัวเขาใหญ่ด้วยอาวุธเขาหนักงั้นแต่ของเราหนึ่งแต่ของเราสดาไอ้ทีละรูปร่างเรามันตัวเตี้ยแล้วก็แล้วน้องเขาก็ประมาณที่มีสอนที่สามที่ห้าที่ห้าครับเป็นเหมือนว่าต้องเอาแล้วเพราะตั้งใจแล้วการอาชีพเลยนะการงานครับเอาละครับเอากลับมาบ้างนี้เล็งแชมป์รุ่นไหนเอาก็แล้วแต่โปรโมเตอร์แล้วแต่เอา108นะทำได้เปล่า108ทำได้มั้ยนี่ได้105 106ครับทำได้โอ้ถ้างั้นโดด99ได้มั้ยก็100ไปสักไป2ไปก่อนนะครับไป2ไป105ครับ107ไปโดด99นะโดด99นะไม่หนีครับไม่หนีนะไม่หนีนะ2ไปครับเคยเจอยัง2 3ไปครับเคยเจอยังยังถ้าเกิดเจอกันเป็นไงบ้างได้106 107มันมั้ยสนุกครับสนุกนะเรามีก้านคอเขามีหมัดเอาอยู่อ่ะคนละแรกกันเลยนะ106อ่ะ106ก็เขาก็โชคได้นะ106นะ103ครับพูดถึงโดด99หน่อยมีการเจอกันอ่ะขออีกสัก2 3ครั้งครับอย่าอย่างนี้เลยนะครับผมเรามาสู้แล้วเนาะเอาล่ะครับผมยินดีด้วยครับโอเคนะมาพี่ไทย